สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับพี่ EA News กับดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะการสนับสนุนการศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ให้ความสำคัญมาโดยตลอดค่ะล่าสุดได้เข้าเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ค่ะว่าที่เรือตรีพิสิทธิ์พิทักษ์สงครามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าเป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ารับโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2564จากศาสตราจารย์ภาสิทธิ์หล่อธีรพงษ์รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานด้วยการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด The Power Playground กิจกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดพร้อมแนะนำแหล่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดทางเว็บไซต์ safethai.com และ Facebook Safe Thai รวมถึงการแนะนำสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านไฟฟ้ายุคใหม่และสุดท้ายเป็นการให้ความรู้ด้านการคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือนผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมนิทรรศการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ระหว่างวันที่9ถึง19พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ณอาคาร9ถึง12ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการให้ความรู้นะครับกับประชาชนเยาวชนนะครับทางด้านพลังงานไฟฟ้านะครับก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เยาวชนนะครับสนใจวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติก็เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าในเบื้องต้นด้วยนะครับรวมถึงนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับของการระบบไฟฟ้านะครับที่จะมีการพัฒนาต่อไปนะครับในภายภาคหน้านะครับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564จะช่วยผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ